วิธีทำไอติมกะทิง่ายๆไว้กินกันที่บ้านครับผมไอติมกะทิกำลังมาแรงเลยนะครับสูตรของพี่บิ๊กง่ายแน่นอนไปดูกันเลยครับใส่หัวกะทิกรองลงไป500มิลลิลิตรครับผมตามด้วยน้ำเปล่า150มิลลิลิตรตัดความเข้มข้นนะครับนมข้นจืด100มิลลิลิตรครับผมแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะช่วยทำให้ไอติมของเราเหนืดๆนะครับคนให้แป้งข้าวโพดละลายดีเลยจากนั้นก็นำไปต้มด้วยไฟกลางอย่าลืมหมั่นคนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คนเนี่ยจะทำให้แป้งข้าวโพดติดก้นหม้อแล้วก็ไม่ได้ครับผมเมื่อส่วนผสมเหนืดขึ้นนะครับปิดเตาลงได้เลยใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป8ช้อนโต๊ะครับใครที่ไม่ชอบหวานให้ลดลงนะครับเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชากลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาครับผมนมข้นหวาน20มิลลิลิตรคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยพักไว้ให้อุ่นตัวก่อนนะครับเมื่ออุ่นตัวแล้วนำเข้าแช่ช่องฟรีซ 6-7 ชั่วโมงเมื่อแข็งตัวแล้วก็นำมีดมาจิ้มนะครับเพื่อที่จะนำเนื้อไอติมไปปั่นอีกรอบนึงครับถ้าใครไม่ปั่นเนี่ยเนื้อมันจะไม่เนียนมากนะครับผมมาเทใส่ถ้วยอีกรอบนึงครับนำเข้าแช่ช่องฟรีซรอบนี้ 5-6 ชั่วโมงเมื่อได้ที่แล้วก็นำออกมาได้เลยครับจากนั้นก็นำที่ตักไอติมมาตักไปกินได้เลยครับผมจะสังเกตว่าเนื้อไอติมของเราหนืดแล้วก็เนียนมากเลยนะครับตักไปกินลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ตักมาไม่หมดนะครับผมพี่บิ๊กบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้หอมอร่อยหวานเข้มข้นถูกใจมากๆเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับสวัสดีครับผม